ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 วิเคราะห์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะเชลซีปีศาจแดงขอแค่คะแนนเดียวจากการันตีการจบท็อป4การลุ้นระดับท็อป4ในฤดูกาลนี้ใกล้จะจบลงแล้วโดยเกมตกค้างกลางสัปดาห์มีผลสำคัญอย่างมากเมื่อทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอีกเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นจะเปิดบ้านพบกับสิงห์บลูเชลซีที่แม้ตอนนี้จะไม่มีอะไรลุ้นแล้วแต่ก็เป็นตัวแปรสำคัญของหลายๆทีมดังนั้นถ้าปีศาจแดงเกิดพลาดท่าไม่มีคะแนนในเกมนี้ก็ต้องไปลุ้นเหนื่อยท็อป4ในเกมสุดท้ายปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเชลซีคืนวันที่25พฤษภาคมนี้เวลา 2:00 น.ณสนามโอทัฟฟอร์ดแมนยูเกมล่าสุดบุกไปเฉือนชนะบอลชะมัด 1-0 จากลูกยิงสุดสวยของคาเซมิโร่ถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมจะยังไม่ถึงกับดีมากนักแต่3แต้มก็ช่วยให้สถานการณ์การลุ้นท็อป4นั้นดีขึ้นมากนักเตะต้องการอีกเพียงแค่1แต้มจาก2นัดที่เหลือก็จะการันตีการกลับไปเล่นถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกทันทีโดยทีมตอนนี้ดูดีมากขึ้นนักเตะแต่ละตำแหน่งเริ่มลงตัวเกมรับลดข้อผิดพลาดไม่เสียประตูมา2นัดติดแล้วส่วนเกมรุกสร้างโอกาสในการยิงประตูกันได้ค่อนข้างเยอะติดตรงจังหวะสุดท้ายเท่านั้นที่ยังไม่เด็ดขาดมากพอการกลับมาของมาร์คัส แรชฟอร์ดน่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ส่วนเชลซีฤดูกาลนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะจบด้วยอันดับครึ่งล่างของตารางโดยถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ทุกเกมที่เหลือก็ตามแต่เกมล่าสุดบุกไปแพ้ทีมอย่างแมนซิตี้ 1-0 ขนาดเจ้าบ้านพักตัวหลักไปครึ่งทีมก็ยังไม่สามารถคุมเกมให้ดูดีกว่าได้สะท้อนให้เห็นว่าสิงห์บูตอนนี้คุณภาพย่ำแย่แค่ไหนแพงลำพาดเพิ่งจะพาทีมเก็บชัยชนะได้นัดเดียวเท่านั้นปัญหาหลายๆอย่างแทบไม่ได้รับการแก้ไขเกมรับตอนนี้เสียประตูทุกนัดส่วนเกมบุกประสิทธิภาพการจบสกอร์หวังพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภาษากายของนักเตะหลายคนดูแล้วยิงเล่นก็ยิงไม่เข้าใจกันถ้าปล่อยเอาไว้นานสปิริตทีมชุดนี้อาจจะถูกบั่นทอนลงไปเรื่อยๆคู่นี้เจอกันเกมแรกกินแต่ไม่ลงจบลงด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1โดยที่ทั้ง2ทีมมายิงประตูกันในช่วงท้ายเกมส่วนสถานการณ์ตอนนี้ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเจ้าบ้านแมนยูต้องการอีกแค่แต้มเดียวจะได้กลับไปลุ้นถ้วยใหญ่ของยุโรปถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นตกลงมาพอสมควรแต่ผลงานในบ้านนั้นดีมากยังไว้ใจได้หากมาร์คัส แรชฟอร์ดฟิตทันลงสนามได้ก็จะช่วยให้เกมรุกดุดันขึ้นในขณะที่ทีมเยือนเชลซีไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วฟอร์มการเล่นก็ดูจะเร่งไม่ขึ้นนอกจากนี้ยังขาดนักเตะตัวหลักไปหลายคนเรื่องความมุ่งมั่นมีน้อยกว่าเจ้าบ้านแน่นอนจึงมีโอกาสรอดกลับไปน้อยมากผลที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะเชลซี2ประตูต่อ0ลือสะพัดแมนยูคุยแป๊ะแฉปิดดิวคว้าตัวเนย์มาร์มาร่วมทัพสื่อดังเมืองน้ำหอมระบุปารีสแซงต์แชร์แมงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหารือกันเกี่ยวกับการให้เนย์มาร์ย้ายไปโชว์ฝีเท้าในถิ่นโอทัฟฟอร์ดในรูปแบบการยืมตัวโดยมีคาสิมิโร่ที่คอยกล่อมให้เพื่อนย้ายมาเล่นด้วยเลกิฟสื่อชื่อดังฝรั่งเศสรายงานข่าวดิวลับระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรชื่อดังแห่งลีกฝรั่งเศสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังอังกฤษที่กำลังเจรจากันถึงการโยกย้ายนักเตะในทีมโดยแปรแชร์จะปล่อยเนมาแข้งซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิเลียนย้ายไปโชว์เพลงแข้งในถิ่นแดนผู้ดีช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาว่าบอร์ดบริหารแปรแชร์ไม่ค่อยชอบใจพฤติกรรมนอกสนามของเนมานักแถมแฟนบอลของแปรแชร์บางกลุ่มก็ไม่ชอบเนมาจนมีการรวมตัวไปขับไล่ถึงหน้าบ้านพักมาแล้วเนื่องจากมองว่าเนมาไม่ค่อยช่วยทีมให้มีผลงานที่ดีขึ้นสำหรับดีลที่แมนยูไนเต็ดกับแปรแชร์กำลังเจรจากันนี้ก็มีทางคาเซมิโร่มิดฟิลด์ของปีศาจแดงซึ่งมีความสนิทสนมกับเนย์มาร์ในระดับหนึ่งได้พยายามพูดคุยโน้มน้าวให้เนย์มาร์ย้ายมาเล่นร่วมกันในถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยนอกจากนี้ในรายงานยังระบุอีกว่าปีศาจแดงยังต้องการจะปิดดีลนี้ในรูปแบบสัญญายืมตัวแต่แปรแชร์อยากจะขายขาดมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามแปรแชร์ก็เปิดช่องที่จะปล่อยเนย์มาร์แบบสัญญาเช่าไม่ว่าจะเป็นพวกออปชันซื้อขาดหรือไม่มีก็ตาม
โดยที่แมนยูไนเต็ดจะต้องรับหน้าที่จ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดของเนย์มาร์ไปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินก้อนโตเลยทีเดียว